ำหรับวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารหรือวัดรั้วเหล็กที่ชาวบ้านเรียกขานกันถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีเดียวสร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์หรือดิษฐ์บุญนาคเมื่อครั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลังในปีพ.ศ. 2371และได้ถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นะครับส่วนพระวิหารนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนาคน้อยซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ในสมัยสุโขทัยเลยทีเดียวก็มีความงดงามมากนะครับด้วยพุทธศิลป์ที่สง่างามโอ้โหครับนี่ผมก็เพิ่งเคยมาชมกันนะครับใช่ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโบราณสถานก็อย่างที่เรียนนะครับที่เป็นบันไดแบบโบราณสมัยก่อนก็ยังไม่มีเฟรนดีไซน์ไม่มีอารยสาปัตใช่ครับนี่เราอนาคตจะมีการพัฒนาก็กำลังก็ให้โจทย์สถาปนิกไปคิดเนื่องจากตรงนี้เป็นส่วนที่เห็นไหมฮะเป็นส่วนที่ต้องบอกว่าเป็นบานประตูแบบโบราณนะครับทางวัดก็เอาพลาสติกแข็งมาครอบไว้กันแม้แต่แบบพื้นตรงนี้ยังกันไว้นะตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวจะทำตรงนี้ให้ไปคิดโจทย์มาว่าทำยังไงถึงจะให้มนุษย์ร้อนเนี่ยเข้าไปในนี้ได้นะครับอาจจะเป็นทางลาดแบบน็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสถาปัตยกรรมกลมกลืนกันอย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องระมัดระวังในเรื่องของคุณค่าของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมคราวนี้ครับนี่เฟส1ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับครับแล้วเฟสต่อไปนี่น้ำดีโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงกันอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ไม่เฉพาะวัดเก่าหรือโบราณนะครับวัดใหม่ๆนี่ยิ่งต้องทำเลยนะครับน้ำดีวัดใหม่ๆนี่ก็หากแม้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยครับก็จะมีสำนักพุทธศาสนาจะเป็นผู้ดำเนินการแล้วจริงๆแล้วสำนักพุทธศาสนาเนี่ยก็ทราบว่าก็มีนโยบายในเรื่องนี้อยู่แล้วครับซึ่งวัดใหม่เนี่ยก็จะทำง่ายกว่าวัดเก่าแล้วใช่ครับเพราะโบราณสถานก็จะติดเรื่องของกฎหมายเรื่องของโบราณสถานด้วยและการอนุรักษ์ต่างแต่วัดใหม่นี้สามารถท่านออกแบบได้เต็มที่เลยนะครับใช่ครับตามหลักการออกแบบยุคใหม่ที่จะทำให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายเนี่ยเข้าถึงได้มาวัดได้ทำบุญไหว้พระหรือแม้แต่เป็นนักท่องเที่ยวใช่ครับปัจจุบันนี้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับพี่ครับก็ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราดูแลอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็ดูแลพิพิธภัณฑ์เฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานนี่ยังไม่ได้รวมวัดนี่นะปีละ11ล้านคนโอ้โหนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยต่างๆนี่นะครับที่ท่านบอกนี่นะครับยังปี61เนี่ยเราคาดว่าสิ้นปีนี้ประมาณ11ล้านเศษซึ่งจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยถึง 17% ดังนั้นทั้งพิพิธภัณฑ์โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆท่านก็ต้องปรับปรุงเรื่องของทางลาดที่จอดรถห้องสุขาสำหรับคนใช้รถเข็นให้มีเฟรนดี้ไซน์ทั่วทุกแห่งเลยใช่ครับโอ้ครับโครงการนี้คิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับท่านครับก็ตอนนี้เราเริ่มนำร่องแล้วอย่างโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกนะเราก็นำร่องแล้วที่อุทยาแล้วที่จังหวัดไหนครับที่อุทยาที่เราที่เราไปทำตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมากก็คือที่วัดชัยวัฒนารามและที่กำลังจะทำต่อมาที่คือวัดพระศรีสันเพชรที่อุทยาตอนนี้นำร่องแล้วก็จริงๆแล้วโครงการทำอารยสถาปัตย์ในโบราณสถานในวัดในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายเหมือนคนปกตินะครับอย่างห้องน้ำอย่างทางลาดทุกที่แล้วก็เป็นนโยบายที่ให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยสนับสนุนในเรื่องนี้ครับนี่เป็นการเสริมสร้างแบรนด์ของประเทศไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนะครับใช่ครับโดยเฉพาะการทำให้คนทุกหมู่เหล่าเนี่ยเข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆได้รวมถึงวัดโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ต่างๆนี่ต้องสะดวกเชื่อมโยงปลอดภัยใช่ครับแล้วตอนนี้ของเราก็ยังมีส่วนอื่นๆด้วยก็คือศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีโรงละครนะครับมีหอสูตรหอจดหมายเหตุก็เป็นนโยบายให้จัดทำเรื่องอารยสถาปัตย์ให้คนเข้าถึงได้อย่างห้องสมุดเนี่ยก็จะต้องมีออกแบบเนี่ยก็คือชั้นเนี่ยก็ต้องมีช่องเนี่ยให้สามารถรถเข็นเนี่ยสามารถเข็นไปตามช่องของชั้นวางหนังสือได้แม่ท่านรัฐมนตรีจัดให้เต็มทุกมิติที่จะเอื้อและสร้างความเท่าเทียมให้แก่ทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสถานที่และองค์ความรู้จากพระวิหารเดี๋ยวเราจะไปชมส่วนอื่นๆในวัดกันต่อดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถของวัดประยูรพระอุโบสถของวัดก็อายุก็เก่าแก่ไล่เรียงกันนะครับประมาณ200ปีใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยรุ่นเกล้ารัชกาลที่3
บัดนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มาช่วยทำเรื่องบำรุงส่งเสริมเรื่องของอารยสถาปัตย์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เนี่ยทุกคนจะได้มาวัดได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ครับอันนี้ก็เป็นทางลาดอีกจุดนึงทางลาดนะครับแล้วก็อันนี้จะได้มาตรฐานมาตรฐานคือไม่ชันไม่ชันมากมีระยะนี่ฮะของทางลาดที่ฮะสามารถทำให้คนใช้รถเข็นเนี่ยแล้วก็มีแถบสำหรับคนคนสูงอายุเวลาเดินก็ไม่ลื่นอ๋อนี่ฮะดูสำคัญในท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ฮะพื้นไม่ลื่นเห็นไหมทั้งคนใช้รถเข็นก็ปลอดภัยโดยเฉพาะพ่อแก่แม่เฒ่าผู้สูงวัยแม้แต่ญาติโยมปกตินะก็เดินก็ไม่ลื่นเห็นไหมสะดวกปลอดภัยแล้วก็ใช้ร่วมกันเปียกๆเนี่ยเดินไม่ลื่นเลยนี่โอ้โหนี่เขาออกแบบละเอียดมากแล้วก็มีราวจับนะฮะนี่ครับราวจับปึ๊บเนี่ยสะดวกโอ้โหนี่ไม่ทันเลยนะครับอันนี้เข็นง่ายเลยครับท่านดีครับใช่ครับอันนี้เป็นแบบมาตรฐานอันนี้อาจจะเกินมาตรฐานด้วยนะครับง่ายเลยเนี่ยแล้วมีทางลาดก็ดีนะท่านดีฮะใช่ทำให้ช่วยลดภาระทางด้านสาธารณสุขของชาติด้วยนะครับใช่ครับเพราะคนกลุ่มวีลแชร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็สุขภาพย่ำแย่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วบางท่านก็กินจุกินอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ออกกำลังกายก็กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่พอมีทางล่ามีอารยสาปัตย์อย่างวันนี้ผมได้เหงื่อมีเยอะเงินให้อ่ะเข็นเห็นไหมโอ้โหนี่ได้บุญกุศลเนี่ยทำบุญนอกจากสร้างโบสถ์สร้างวิหารต้องบอกท่านเจ้าอาวาสด้วยทำอารยสาปัตย์ด้วยบุญก็สมบูรณ์นะท่านดีครับเพราะทำแล้วคนใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะกลุ่มหลักก็คือกลุ่มพ่อแก่แม่เฒ่าใช่ครับคนที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายก็จะได้เข้าถึงวัดได้มากขึ้นนะครับอันนี้ท่านก็ตั้งใจจะทั่วประเทศเลยครับที่วาดความโครงการเอาไว้ในคิดในใจนี้ไว้ยังไงครับก็ในปี2562เนี่ยก็จะปรับปรุงให้เป็นวัดหรือโบราณสถานที่ผู้พิการนะครับคนชราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แล้วก็สิ่งหลักๆเลยก็คือนอกจากทางลาดนะครับที่มนุษย์ล้อสามารถใช้เข้าถึงตัวโบราณสถานได้ประกอบกิจทางศาสนาได้ ผู้สูงอายุได้แล้วก็จะมีเรื่องของห้องน้ำนะครับและบางแห่งที่มีที่จอดรถเนี่ยก็จะทำเรื่องที่จอดรถสำหรับคนพิการด้วยและที่นี่ที่วัดประยูนเนี่ยก็จะเป็นวัดต้นแบบนำร่องในโครงการการปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมเรื่องอารยสถาปัตย์ให้ทุกคนเข้าถึงได้หรือแม้แต่มาเที่ยวได้ด้วยเที่ยวได้ครับก็จะทำอย่างเงี้ยทั่วประเทศทั่วประเทศแล้วก็วัดละหนึ่งวัดเป็นอย่างน้อยก็ตั้งใจไว้ว่าในปี2562นี่ก็จะมีทุกจังหวัดซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์แล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากวัดด้วยนะครับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยต้องให้เห็นความสำคัญอนุญาตให้เรามาทำทางลาดเพราะว่าเรื่องของการทำทางลาดทางอะไรเนี่ยทางวัดก็ต้องให้ความเห็นชอบด้วยครับที่สำคัญก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมคเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่ให้การสนับสนุนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความร่วมมือกันแล้วก็จริงกระทรวงนี้ก็สนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในบางส่วนด้วยอ๋อเนี่ยก็ต้องบูรณาการร่วมมือกันใช่ครับงานใหญ่ของชาติถึงจะสำเร็จได้ตามนโยบายของรัฐบาลใช่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มาเที่ยวชมความงามของพระอุโบสถยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะครับในร.สามนี่นะครับโอ้นี่เขาก็อนุรักษ์รักษาไว้อย่างดีนะครับอันนี้ก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องมาช่วยดูก็มาดูเรื่องการบูรณะตอนนี้ตัวพระอุโบสถนี้ข้างในนี่ก็กำลังบูรณะอยู่ก็มีทั้งเรื่องจิตรกรรมด้วยมีงานจิตรกรรมที่งดงามแหมเพราะอายุเก่าแก่200ปีโดยประมาณนะครับก็ต้องมีชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจะทำยังไงให้มรดกอล้ำค่าของชาติทางศิลปะวัฒนธรรมประเภทโบสถ์วิหารเนี่ยกลับฟื้นขึ้นมายิ่งใหญ่แล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะอันนี้เราดูแล้วระยะความสูงเนี่ยไม่น่าจะยากอ๋ออันนี้ถ้าแบบอารยสถาปัตย์หรือว่าสิ่งอำนวยสะดวกที่เป็นทางลาดเข้าไปอันนี้ถือว่าไม่สูงง่ายไม่สูงมากเมื่อเทียบกับตัวพระวิหารนี่จะสูงหน่อยอันนี้อาจจะเป็นน็อกดาวน์ทางลาดมาคล่อมหรือว่ามาทำปูชั่วคราวสำหรับมีคนที่ใช้รถเข็นมาเข้าอุโบสถนี่นะครับอันนี้ก็อยู่ในโครงการหมดนะครับก็อันนี้ให้สถาปนิกช่วยจะให้โจทย์สถาปนิกไปคิดแล้วตรงนี้จะเห็นได้ว่าจะก็เป็นความท้าทายว่าจะทำทางลาดยังไงให้กลมกลืนกับตัวบานประตูแล้วก็กรอบประตูตรงนี้ตรงนี้อาจจะลองให้ไปคิดดูว่าอาจจะเป็นอารยสถาปัตย์ที่เป็นแบบไทยๆดังนั้นเนี่ยการ
จัดทำออกแบบสถานที่ต่างๆก็ต้องคิดโจทย์นี้ให้ได้งานวัดยุคใหม่เนี่ยอาจจะบันไดอาจจะต้องเป็นยุคเก่าแล้วยุคใหม่จะเป็นทางลาดหมดเลยใช่ครับเหมือนผมยังนึกถึงวัดล่องขุนเนี่ยทำดีฮะที่จังหวัดเชียงรายของอาจารย์เฉลิมชัยศิลปินชาติแกทำเมื่อ15ปี20ปีก่อนเป็นทางลาดอย่างเดียวเลยที่ผ่านเลยวัดตาทงสารใช่ไหมนี่คือด้านหน้าครับทางลาดเราเนี่ยเข้าด้านข้างใช่ไหมคนที่มาวัดแล้วจะถ่ายรูปด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ทำไรทัศนียภาพของความเป็นโบราณสถานนะครับสำหรับจุดประสงค์ก็เพื่ออนุรักษ์พัฒนาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมและสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับส่วนช่วงหน้าเราจะพาไปชมเจดีย์พระประธานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมานี่เองส่วนด้านในจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาเข้าไปชมกันครับ